ับมาติดตามกันต่อนะครับกับไทยไฟท์เค้าดาวที่บริเวณแยกราชประสงค์กรุงเทพมหานครนะครับมาดูมวยล้างตาครับหลังจากที่แพ้ชนะกันมาอย่างสุดมันที่เวียดนามแก้วรุมจองครับจอมขมังเวทแห่งพัตบองครับเจอกับนักชกจากสุรินทร์ครับวันนี้นะครับก็จะได้เจอภาพบรรยากาศแปลกๆครับขแม่ปากกุยครับวันนี้คืออะไรครับเขมรเจอสวยครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูประวัติทางด้านของแก้วรุมจองกันก่อนนะครับนักชกจากพัตตาบองครับอายุ27ปีเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2531นะครับอีกไม่กี่วันก็จะวันเกิดเขาแล้วนะครับนักชกจากวัดตําบองราชอาณาจักรกัมพูชาครับส่วนมุมดําครับนักชกจากประเทศไทยครับโคตรขั้นเทพนี่คือฉายาของเขาครับอิคคิวซังกอรุ่งธนเกียรติครับอายุ26ปีเดือดเดือดจะไขชาวอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสตรีนน้ำหนัก69กิโลกรัมครับชกมาทั้งหมด159ครั้งชนะ137แพ้17เสมอ5ครั้งครับที่เปิดตัว EQ ซังเมื่อสักครู่นี่ตอนเข้าดมหนุ่มฮะและแต่ตอนบนเวทีนี่คือโดน10ล้อเหยียบมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะหรือไงคือตอนเปิดตัวนี่ยังกับเทพบุตรครับผมแม่พอลงเวทีเซตโอ้โหยิ่งกว่าเทพบุตรอีกครับสวยงามครับดูครับใช้แอปเยอะมากเวลาถ่ายรูปโอ้โหนี่ต้องขอบคุณแอปเลยนะครับไม่รู้ว่าใช้แอปอะไรต้องถามหน่อยละครับนี่ครับข้างหลังปากตักหรือพิมพ์ฮะอ๋อปากเลยครับสักยันสิครับไทยไฟเกิดอยู่ที่ไทยไฟครับคนนี้ครับเป็นคู่ขวัญเลยละครับนี่ครับเลือดมวยไทยแท้ๆทางด้านแก้วรุ่งจองนี่แพ้มาวันนี้ครับจองขวางเวทแน่นอนครับดูการไล่รำคาถาเตะคาถาเจอกุยสวยก็ของเยอะเหมือนกันมาดูครับว่าของสวยของเขมรนี่ใครจะแรงกว่ากันครับคือวันนี้จะสังเกตนะครับว่าพอเปิดตัวแก้วรุมจองเสร็จปุ๊บนี่ระแวกของเรานี่โดนล้อมไม่หมดแล้วนะครับคุณสมจิตครับเขามาอยู่ที่แยกราชประสงค์แต่เมื่อวานแล้วเขามากันเยอะมากเลยครับครับวันนี้พี่น้องจากกัมพูชานี่มากันเยอะมากจริงๆจุงกระเมวาโปกรุ๊ปคเนียแปลด้วยครับสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชาทุกท่านครับผมที่มาที่แห่งนี้นะครับจุงกระจุงกระนะครับคือไม่ได้ปีใหม่ไม่ได้กลับบ้านไงแรงงานก็มาดูนักชกจากกัมพูชานะครับครับผมก็นี่ต้องบอกว่ามีของทั้งแก้วลุมจองแล้วก็ทางด้านของอีกิวซังนะครับพอกันนะครับกรรมการยืนมีของทุกกันคือบอกว่าให้ต่อยกันดีๆครับทุกคนมีของหมดครับเอาละวันนี้ของกรรมการนี่คือกติกาแน่นอนครับกรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลอรุณกุมุตชาติแล้วก็เสมาทิพย์คีรีถาวรเอียงอุบลครับภูกิจพรามอยู่นี่เป็นคนจังหวัดราชบุรีนะครับโอ้โหบ้านเดียวกับมนัสบุญจำนงเลยเป็นอาจารย์พิเศษสอนมวยไทยอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจด้วยฮะเอ๊ะของแกเยอะมากฮะแกไปถึงมุกเลยพ่นน้ำมานี่อีกเอ๊ะยังไงฮะคือว่าคือทุกวิถีทางล่ะวันนี้ครับนะครับของเชียร์ก็เยอะด้วยทุกวิถีทางเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสุรินทร์กับกัมพูชานี่ก็เป็นเพื่อนบ้านกันใช่แล้วนะครับเข้าไปทางช่องจอมสื่อสารกันรู้เรื่องอ่ะโอ้สบายจังคือคู่นี้ถ้าเกิดใครชนะนี่ทางด้านของผลิตภัณฑ์ตราช้างจะมอบ 100,000 บาทให้ผู้ชนะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนี่ทางด้านของคุณกิติกรโลหะคุปแล้วก็ผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์จากจังหวัดตราดนี่ก็จะมอบรางวัลพิเศษให้กับแก้วรุ่งจองด้วยในฐานะผู้สนับสนุนอ๋อเอาละฮะถือใจสักคู่ละวันนี้เอาครับครับแต่ก่อนจะได้รางวัลนั้นมาดูยกแรกก่อนต้องเจ็บตัวก่อนสิครับแก้วรุ่งจองนี่เคยแพ้มาแต่ว่าครั้งนี้มุกมันจะแพ้แล้วแกชนะมานะชนะนักมวยจากพม่ามานะครับในรูปแบบของคาดเชือกที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับแล้ววันนั้นพอชนะเสร็จมุกประกาศเลยครับบอกว่าอยากจะเจอคนนี้ครับอิคิวซังครับอิคิวซังโนอินาปรับมือยืนพงว่างี้แปลด้วยอิคิวซังอยู่ไหนบอกด้วยผมอยากเจอนี่แหละครับอิคิวซังบอกว่ามาแล้วครับเจอกันแล้วครับบนเวทีณตอนนี้เป็นการรีแมตช์นะครับพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศครับวันนี้ส่งท้ายเข้าดาวครับให้ทุกคนมีความสุขครับด้วยศิลปะในมังกรไทยไทยไฟครับใครที่นั่งดื่มอยู่บ้านก็ดูไทยไฟของเราไปด้วยนะครับโอ้โหนี่พอจะหลักสูงงามเป็นจังหวะที่แก้วรุ่งจองจะเข้าไปหัวด้วยแข้งซ้ายนะครับเจอทีทำลายจังหวะก่อนวันนี้รู้เลยนะครับว่าที่ตั้งชกมาด้วยสมาธิที่ดีครับไม่บุบบ่าเพราะว่าเคยชกกันมาวางแข้งขวาครับอีคิวซังวันนี้อีคิวซังยังไม่เปิดเกมนะครับนิ่งมากนะเจอเตะพับในครับวางแข้งขวาครับอีคิวซังแข้งขวาไปครับแก้วรุ่งจองครับเกี่ยวแล้วดันลูกนี้มีลูกกีตาร์โมโหดิศูนย์แล้วโมโหโมโหครับด้วยด้วยคู่นี้กรรมการต้องเอาให้อยู่ครับต้องเอาให้อยู่ไอ้ที่ถีบออกครับ
คิงครับอัดกลับมือหน่อยไหมฟังกับกรรมการครับตามกติกาของไทยไฟของเรานักชกต้องมีมารยาทครับเอาละครับไม่เป็นไรขอกันกินมากกว่านี้แก้วรุมจอมด้วยความโมโหครับด้วยความโมโหด้วยความโมโหยังไงง้างแค่ขวามาก็หลุดครับง้างนานไปหน่อยครับโอ้โหนี่ครับอยากจะกินเลือดกินเนื้อกันครับคู่นี้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้คุณสมจิตครับผมว่าต้องมีรีแมตช์มาเอาไหมน่าจะมีอีกสักแมตช์นึงที่จะภาคใส่ไม้แดงๆเนี่ยผมให้ต่อยกันกระจายนี้คืออีกสักแมตช์นึงเนี่ยขอเป็น5ยกครับเดี๋ยวเอาไปยาวเอาไปลูมินีหรือราชดำเนินก็ได้ดูกันยาวๆเลยเฮ้ยยาวๆเลยขยับเข้าหานะครับแก้วรุมจองแม่พูดถึงราชดำเนินลูมินีนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็อยากจะฝากคนไทยทั้งประเทศแหละครับไปติดตามชมติดตามเชียร์กันหน่อยนะครับราชดำเนินก็วันจันทร์วันพุธพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ส่วนลูมินีก็มีโควต้าในการจัดวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ครับ3วันครับสำหรับลูมินีครับผม4วันก็เป็นราชดำเนินใช่แล้วนะครับไปให้กำลังใจลูกหลานครับเพราะนั่นคือ2เมกะในวงการมวยเอาพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์เคาท์ดาวน์ครับนี่เป็นภาพช้าๆในยกแรกโอ้โหพอหนุ่มนี่แหมยิ้มฟันหล่อเลยครับนี่แกโดนพลิกมาฮะฟันเลยหักโดนพลิกมาฟันเลยหักพลิกอะไรครับพลิกติดสากกระเบือสิครับไม่เหลือครับ2 4ข้างหน้าแหมยิ้มถูกใจครับถูกใจดิมวยชกกันสนุกสนานอย่างนี้อ่ะติดตามชมต่อครับยกที่2ครับยกที่2เดินเข้าหานะครับโอ้โหแข้งขวาสวยครับพี่ติ๊กาแก้วรุ่งจองเปลี่ยนแผนครับกาดซ้ายเอาขวานำพอดีเข้าทางแข้งขวาของพี่ไปทางหรือเปล่านี่ฮะแข้งขวาสวยโอ้เตะเจาะยางเลยครับถีบซ้ายไปครับพี่ติ๊กาโอ้แข้งขวามาเจอแข้งซ้ายของแก้วรุ่งจองพี่ติ๊กาถือว่าทำงานบ้านมาดีครับวันนี้ไม่บูมบามนี่ครับปักหลักสู้เจ้าจองก็พยายามขยับเข้าหานี่ครับแค่ขวาสวยครับซ้ายกับขวาใครออกก่อนได้เปรียบจริงๆแล้วทั้งคู่ก็เตะได้2แข้ง2กาดนะครับแข้งนี้นี่ติดกาดของแก้วรุมจองอุ้ยหลบไม่พ้นครับเจอแข้งขวาเต็มๆครับขวาไปอีกทีนึงครับแก้วรุมจองพยายามที่จะเช็คช่วงล่างของอิซูตังนะครับว่าดีหรือไม่ดีแหมช่วงล่างอิซูตังไม่ดีได้ไงครับดีสิโอ้แน่นอนเลยของเขาแน่นอนขยับฮะโอ้โหแข้งขวาสวยฮะคุณจะปองเอาซ้ายไปครับแก้วรุมจองโอ้โหกับปั้นอีกมืดบ้านทั้งคู่ครับอยากจะเรียนตัวคำว่ากับปั้นเนี่ยมันถ้ามันโดนเนี่ยคือมันสามารถน็อกได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นต้องต่อยละเอียดละเมียดละไมจริงๆครับแหมมีเล่นครับมีเล่นครับทางด้านของอิสระครับตีเข่าขวาไปพยายามยั่วแหละครับพยายามยั่วโมโหครับคือจริงๆแล้วแค่เห็นหน้ากันนี่ก็โมโหแล้วนะครับคู่นี้จริงๆเราจะบอกแต่มีท่านผู้ชมนะครับว่าทั้งสองคนนี้หน้าตาเหมือนอยู่ประเทศเดียวกันแล้วครับครับผมอยู่ใกล้กันหน้าตานี่แยกกันไม่ออกครับคนไหนกัมพูชาคนไหนสุรินทร์คือผมงงตั้งแต่แก้วลุมจองแกเต้นแล้วล่ะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีเอวครับโอ้โหเอาเสียหลักโยนเข่าขวามาครับพี่กิซังครับกระโดดเข่าลอย2ชั้นมาเลยครับเปิดตัวด้วยเพลงกินตับเวอร์ชั่นกัมพูชาโอ้โหระวังนะระวังหมัดขวาแกยาวๆระวังนะขวาตรงสวยมากกระแทกหมัดซ้ายครับฟาดแข้งขวาครับอิจิซังก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีชาติในย่านอาเซียนครับตรงนี้โอ้แกได้ทันฟันนะครับย่ารุมจองครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาตลอดครับแก้วรุมจองอิจิซังมีวันนี้มาแปลกครับมารอตั้งรับครับชกละเอียดขึ้นนะฮะกับชกเพื่อหวังผลนะครับด้วยครับแข้งขวาด้วยมวยของแก้วรุมจองเนี่ยแกเป็นมวยเดินอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอีกทางจะเดินอีกเพราะฉะนั้นมันจะมั่วกันไปใหญ่ครับ ให้คนเดินคนนึงขยับฝีมือดีกว่าดูสวยงามครับคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดแก้วทางด้านของอีกทางนี่เล่นฝีมือนี่โอ้โหไม่เป็นสองรองใครหรอกครับติดเบรกด้วยการถีบหมดยกครับพักก่อนครับนำท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับกลับมาติดตามกันต่อครับไทยไฟท์เคาท์ดาวน์ครับจากบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแยกราชประสงค์ครับเป็นจังหวะที่โอ้โหแกนี่
ุกหน้าดูเลยนะครับวันนี้แก้วรุ่งจองครับครับนี่ครับฝรั่งใส่ชุดไทยแม่เนี่ยนี่ปีใหม่นะครับไม่สงกรานต์แม่ใส่ที่เตรียมสงกรานต์เลยครับยกสุดท้ายครับมาดูครับทั้งคู่ใครจะได้รับการชูมือในค่ำคืนนี้ครับมองว่ายกสุดท้ายนี่ทางด้านของอิคิวซังนี่น่าจะเปิดเกมเดินบ้างครับเกมน่าจะสนุกมากขึ้นใช่แล้วครับครับเอาละครับยกสุดท้ายครับนี่แหละครับถอยน้อยแล้วครับแต่ว่าแก้วนี่ก็เปิดทิ้งจังหวะเปิดเกมมาหาก่อนครับแก้วเปลี่ยนการซ้ายมาเดิมครับอิคิวซังจะทำยังไงเตะขาโอ้โหวุ่นไปโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกครับต้องยอมรับว่าแก้วแข็งแรงมากครับดูลำตัวแกครับนี่ฮะแม่มาถึงสุดท้ายแม่ชี้มีชี้ด้วยมีแตกแทงเข่าขวาแล้วแทงหมัดซ้ายครับน่าจะแตกนะครับทางด้านของอิคิวซังครับเนี่ยครับแตกแล้วครับโอ้โหโอ้แผลเวอร์มากครับลึกมากครับท่านผู้ชมโอ้แผลลึกจริงๆครับโอ้กรรมการต้องยุติก่อนครับแผลลึกจริงๆครับคุณผู้ชมครับแผลลึกมากครับคิ้วขวาครับต้องมาวัดใจกรรมการนะครับกรรมการไทยไฟท์ซาดิสซะด้วยดูแล้วดูแล้วว่าบอลไม่ยั้งโอ้ยคือยังไกลหัวใจอ่ะครับโอ้โหไกลสิครับครับคือกรรมการไม่โดนเองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดไหวก็คือไหวครับมันเหลือตาไปไม่เป็นไรโอ้ดักศอกขวาครับอิคิวซังครับอิคิวซังจะทำยังไงครับจะแก้สถานการณ์ยังเตะขวาแม่ไปเตะหลุดครับหลุดไปหน่อยครับแก้วรุ่นจองครับนี่ครับหมัดนี่ต่อยโดนต่อยเฉียดไปกันแตกครับหรือฉีกครับนี่ครับสวยขวาเกมจบไปซ้ายหน้าตาโอ้ยเลือดกระเด็นครับเลือดกระเด็นมาหาผมเนี่ยโอ้โหไม่ทราบว่าไม่เข้าปากนะเอาตีเกือบครับโอ้ดูครับนี่ฮะโค้ชบรรยายเต็มไปด้วยเลือดครับปูกับปั้นซ้ายขวาซ้ายครับและด้านของแก้วรุ่นจองโอ้โหกองเชียร์กำลังเฮครับกองเชียร์จากกัมพูชาแล้วพี่น้องกัมพูชาเยอะด้วยนะครับที่ราชประสงค์ตอนนี้ครับเอาละครับโอ้แข้งซ้ายสวยอิคิวซังกัมพูชาก็เยอะสุรินทร์ก็เยอะมาเด้งใดไหมเด้งใดไหมแปลว่ารู้เรื่องไหมรู้จังชั้นไหมนี่เนี่ยเตะขวาโอ้โหแก้วรุ่นจองไม่เอาจริงๆโอ้ไปเตะหลุดนะครับคือไปเตะหลุดนะครับเนี่ยครับวันนี้นี่หลุดบ่อยครับแก้วรุ่นจองครับอ้าวโอ้ยจบครับระวังให้ดีโอ้เตะขวาสวยเตะขวาโอ้โหสวยครับตรงนี้ถึงจังหวะสองวันนี้ดึงได้ดีครับอิคิวซังชกแบบไม่บุบปากนะครับรอเลือกรอจังหวะ2แต่ว่าโอ้โหแผลนี้หัวจิตหัวใจของอิคิวซังนี่สุดยอดครับทั้งคู่เลยครับต้องยอมรับจริงๆทุกคนแล้วครับที่ใครชนะได้รับไป 100,000 บาทน่าจะคิดถึงแก้วรุ่นจองอีกนานนะครับแผลนี้ครับเจ็บนี้อีกนานครับโอ้โหแผลใหญ่จริงๆครับแผลเวิร์กเลยนะครับแผลนี่เหมือนเอาสิวมาตอกที่หน้าผากกันดูครับเฉยครับไม่เป็นไรแน่ไม่หวังด้วยโอ้กับปัดซ้ายครับเตะขวาครับมิสเตอร์ป๋องจะปิดในขนาดนั้นครับอยู่ห่างครับโอ้โหเหมือนสุดท้ายครับโอ้โหสุดยอดครับมาดูครับว่าใครจะรับการชูมือครับต่างคนต่างมั่นใจครับกองเชียร์สุรินทร์ก็มากองเชียร์จากกัมพูชานี่ครับฝั่งนี้ครับโอ้แผลเวอร์จริงๆนะครับแต่ว่าหัวใจนักสู้ครับมิสเตอร์ป๋องโอ้แก้วรุ่นจองเขาก็มั่นใจนะครับที่ถ่ายตัวเองหรือถ่ายนักมวยครับน่าจะเป็นถ่ายตัวเองนะโอ้สมควรแล้วครับที่จะได้รางวัลครับถึงเลือดถึงเลือดเป็นผมใช่คนละแสนนะครับฮะเป็นผมเนี่ยโอ้โหเตะหลุดครับเตะหลุดแล้วเจอแข้งซ้ายครับวันนี้แก้วรุ่นจองนี่เตะหลุดบ่อยครับแล้วก็โดนลงโทษทุกครั้งครับเจ็บบ้างเบาบ้างครับครับน่ากลัวจริงๆโอ้โหนี่ครับศอกขวาเนี่ยครับศอกขวาเนี่ยครับคุณสมจิตครับเป็นที่มาของแผลเวอร์เมื่อสักครู่มาต้องมาดูครับว่าการตัดสินจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับเป็นแบบเป็นมวยลุ้นกันระทึกครับว่าใครจะได้รับการชูมือต่างองค์ต่างมั่นใจครับซูเปอร์บิ๊กไฟท์ของเราใบช้างผู้ที่จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาท and the winner is กัมพูชาแคมเบอร์เรียแก้วรุ่งจอง
ี่คือลูกขยันครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเชื่อเหลือเกินครับว่ามีรีแมตช์แล้วพี่สปองอย่างนี้มันจะคล่องใจอยู่พี่สปองขอโทษครับเลือดติดหน้าครับเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้เลือดครับเลือดเต็มเสื้อหมดแล้วครับโอ้โหครับสะใจกันทั้งประเทศครับของประเทศกัมพูชาตอนนี้นะครับส่วนอิกกิซังเองก็ผิดหวังในการชกครับแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าคู่นี้มีรีแมตช์แน่นอนมิสเตอร์ป๋องครับนะฮะโอ้ต้องแสดงความยินดีกับทางด้านของแก้วรุมจองด้วยนะครับคือมีความสุขแล้วนะครับเพราะว่าล้างแค้นสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญนะครับแก้วรุมจองนี่เขาได้ลูกขยันนะครับถามว่าอาวุธเนี่ยอิกกิซังถือว่าได้เยอะพอสมควรแหละแต่ว่าลูกขยันลูกเดินหนักลูกแน่นครับสามารถแก้แค้นได้สำเร็จครับส่งท้าพี่เก่าต้อนรับ